พูดถึงเรื่องของประเทศไทยแล้วเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเยอะมากที่อยากจะมาเที่ยวบ้านเราครับแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันมีแคมเปญอะไรน่าสนใจป่ะมันมีแคมเปญหนึ่งผมเพิ่งรู้ว่ามันมีมันดังมากปีที่แล้วใช่ป่ะใช่ดังมากๆเลยคือเป็นแคมเปญเกี่ยวกับThailand Extreme Makeover ค่ะซึ่งนะคะโครงการดีๆจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือเป็นสิ่งที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่ยอมรับนะคะของการบริการทางการแพทย์จากผู้สมัครเข้าร่วมโครงการในปีแรกของโครงการนะคะถือว่าผลตอบรับดีมากจากชาวต่างชาติทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นบราซิลอเมริกาจีนญี่ปุ่นนะคะแล้วก็อีกหลายๆประเทศเลยทีเดียวดีมากใช่ซึ่งปีนี้นะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เปิดแคมเปญเป็นอะไรคะคุณวุฒิแปลชื่อว่า Thailand Extreme Makeover อ๋อตาผมอ่านได้เหรอครับโทษทีเกิดขึ้นในครั้งปีที่2โดยปีนี้ไม่จำกัดเพศของผู้สมัครนะครับจะเป็นเพศชายเพศหญิงหรือไม่น่าจะเพศผสมก็ส่งเข้าไปครับแต่ต้องเป็นชาวต่างชาติเท่านั้นนะฮะและ you yes okay yes นะฮะเรียกว่าเป็นการ makeover เนรมิตความสวยความหล่อตั้งแต่หัวจดเท้าครับผมเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมนี้เท่านั้นโดยได้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนพิจารณานะครับในการคัดเลือกผู้สมัครตามหลักมาตรฐานการแพทย์เพื่อความปลอดภัยบอกเลยว่าใครที่มีเพื่อนเป็นชาวต่างชาตินี่อยากจะทำศัลยกรรมความงามนะมาเลยมาสมัครนะคะที่เว็บไซต์นี้นะคะ www.touristthailand.org นะคะ /thailandextrememakeover นะคะ3คนที่ผ่านการคัดเลือกนะคะจะได้เดินทางมาเมืองไทยเพื่อรับการศัลยกรรมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะแถมยังได้เที่ยวเมืองไทยระหว่างพักฟื้นด้วยโอ้อันนี้คือดีมากนะแล้วก็ได้เที่ยวแบบฟรีๆด้วยทั้งทริปสำหรับคนไทยที่สามารถลุ้นรางวัลแพ็กเกจเสริมความงามและแพ็กเกจที่พักนะคะมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาทได้ง่ายๆชื่นชอบคนไหนนะคะเพียงแค่โหวตคือคนไทยเนี่ยสามารถร่วมได้ด้วยคือชอบคนไหนก็โหวตเขาใช่เราก็จะได้รับรางวัลด้วยเหมือนกันให้กำลังใจนะผู้โชคดี3คนจากคลิปวิดีโอตลอดโครงการตั้งแต่เริ่มสัญญกรรมจนถึงการท่องเที่ยวในเมืองไทยตลอดพักฟื้นทุกอย่างเลยดีดีดีทีเนาะทำไมประเทศนี้เรามีอะไรดีอย่างนี้เนาะต้องประชาสัมพันธ์กันเยอะหน่อยดีจุงสาย